ที่เป็นสายโซเชียลชอบโพสชอบโพสไอจงไอจีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนี่ยแล้วก็เก่งไงอยากแบบว่าระบายอารมณ์ลงในโซเชียลด่าคนนู้นทีด่าคนนี้ทีเหน็บคนนั้นทีนะคะเพราะว่าด้วยความสะใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าให้ระวังให้ดีค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะวันที่6พฤษภาคม2565ค่ะทนายรัชพลสิริสาครนะคะเขาออกมาโพสต์ให้ความรู้ค่ะผู้ชมระบุว่าการด่ากันบน Facebook เนี่ยถึงจะลบโพสต์ไปแล้วนะคะก็ยังสามารถจะดำเนินคดีได้อยู่ค่ะเพราะว่าความผิดที่ทำลงเนี่ยเขาบอกว่าได้ทำสำเร็จแล้วนะคะตามภาษาของกฎหมายเนาะส่วนการลบโพสต์เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้พ้นผิดได้นะคะในทางกฎหมายเขาใช้คำว่าความผิดสำเร็จแล้วค่ะหมายถึงว่าได้มีการกระทำความผิดไปแล้วซึ่งการลบโพสต์เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้พ้นผิดนะคะดังนั้นหากใครโดนด่ามาแล้วมีการลบโพสต์เนี่ยไม่ต้องกังวลค่ะเพราะมันยังสามารถดำเนินคดีได้การด่าการดูหมิ่นหรือว่าหมิ่นประมาทเนี่ยมีโทษจำคุกนะคะถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าเสี่ยงจะดีกว่าค่ะเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ต้องรอตำรวจมาจับนะคะแต่ถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยก็ไม่ควรทำผิดกฎหมายต่อไปค่ะใครที่เป็นสายโพสสายแซะด่ากันไปด่ากันมาเพื่อความสนุกปากหรือว่าสนุกอารมณ์นะคะตามอารมณ์เนาะใครสายด่านู่นด่านี่ด่าพงด่าเพื่อนด่าญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ค่ะถึงจะลบโพสไปแล้วฉันสบายใจแล้วอย่าเพิ่งดีใจนะคะอย่าคิดว่าลบโพสแล้วเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นผิดกฎหมายเหมือนกันค่ะโลกโซเชียลเลยต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้คุณผู้ชมขาใครมีอะไรก็พ่นลงในโซเชียลระบายลงในโซเชียลต่างๆนานาต้องบอกว่าตอนนี้โลกโซเชียลมันคือดาบสองคมคุณผู้ชมขาก่อนจะโพสอะไรลงไปเนี่ยควรคิดให้ดีๆก่อนนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเราโพสอะไรไปเนี่ยอย่างคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ในโซเชียลต่างๆเนี่ยไม่ชอบใจคนนั้นไม่ชอบใจคนนี้ดาราคนนั้นดาราคนนี้เขาไล่ฟ้องกันนะคุณผู้ชมขาเวลาจะโพสอะไรลงในโซเชียลเนี่ยระวังให้ดีคิดให้ดีก่อนนะคะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม